วรชัยวอนปล่อยวางเรื่องทักษิณทุกสีเสื้อยุติขัดแย้งเปิดทางให้ประเทศเดินหน้าวรชัยแนะปล่อยทักษิณไปตามกระบวนการกฎหมายวอนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อยุติความขัดแย้งเลิกหาเรื่องโจมตีกันเปิดทางประเทศเดินไปข้างหน้าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567นายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิจารณ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษช่วงกลางเดือนกพ.ว่ากว่า20ปีที่ประเทศไทยเสียหายมากประชาชนลำบากเศรษฐกิจย่ำแย่เครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวดับหมดสาเหตุมาจากความขัดแย้งของคนในประเทศซึ่งนายทักษิณเป็นเหยื่อของความขัดแย้งดังกล่าวอย่างหนักวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ปรากฏว่าความอาฆาตยังไม่หมดไปยังคงมีการโจมตีต่อเนื่องส่งผลกระทบกับการพัฒนาและเดินหน้าประเทศเราควรยุติความขัดแย้งทุกด้านเพื่อเปิดทางให้ประเทศได้เดินหน้าต่อได้แล้วนายวรชัยกล่าวว่าความขัดแย้งควรหยุดได้แล้วเพราะเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดียวที่ยังเดินหน้าได้อยู่คือเรื่องการท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าประเทศอย่างคึกคักเพราะเราได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันทำให้ประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยจับจ่ายใช้สอยสนับสนุนกิจการและธุรกิจของคนไทยนายวรชัยกล่าวอีกว่าในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังวิกฤตด้านเศรษฐกิจเราควรยุติความขัดแย้งต่างๆเอาไว้ก่อนให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้าบ้างขอร้องพี่น้องทุกสีเสื้อลดความขัดแย้งเลิกหาเรื่องมาโจมตีกันอะไรอยู่ในกระบวนการก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายช่วยกันลดบรรยากาศที่จะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันสร้างรอยยิ้มความรักความผูกพันให้กันและกันมันจะทำให้ประเทศไทยของเราที่มีของดีอยู่แล้วดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ดีเชื่อว่าเครื่องยนต์ตัวอื่นๆก็จะติดและเดินหน้าตามมาด้วยการบริหารของรัฐบาลดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือคนไทยต้องเลิกขัดแย้งกันก่อนชวนวี่นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิวาท2สถาบันอว.เล็ง4พื้นที่ที่เรียนใหม่อุเทนถวายชวนลุกถามเองจี้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิวาท2สถาบันเศรษฐาแจงย้ายสถานที่เรียนลดการปะทะย้ำเปิดรับนักศึกษาปี1เล็ง4พื้นที่ใหม่ที่เรียนอุเทนถวายเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา11นาฬิกาที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ถามนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายแก้ปัญหาสถาบันเทคโนโลยีอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยนายชวนกล่าวว่าในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.มีคำสั่งให้อุเทนถวายงดรับนักศึกษาปี1ปี2567เพื่อลดจำนวนนักศึกษาจะได้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันทั้งที่ในอดีตไม่เคยมีคำสั่งให้งดรับนักศึกษาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดอย่างมากก็ให้แค่ย้ายไปเรียนที่อื่นแต่ล่าสุดรมว.อว.เปลี่ยนคำสั่งให้รับนักศึกษาปีหนึ่งได้แต่ต้องไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นเช่นจังหวัดจันทบุรี
อยากให้นายกรัฐมนตรีให้คำตอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนและนักศึกษาปี 2-5 ต้องเรียนที่ไหนถ้าให้ปี 1 ไปเรียนที่อื่นขณะที่การย้ายสถาบันอุเทรนถวายไปที่อื่นตามคำสั่งศาลปกครองนั้นมีการเตรียมสถานที่และงบประมาณไว้หรือไม่เรื่องสถานที่ใหม่อยากให้นายกรัฐมนตรีดูด้วยตัวเองขอให้คำแนะนำว่านโยบายการให้สถาบันไม่รับนักศึกษาต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะทุกคนเติบโตมาได้ด้วยการศึกษานายกรัฐมนตรีอาจต้องมาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษนายชวนกล่าวด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังชี้แจงกระทู้ถามสดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญปัญหาสองสถาบันที่เรื้อรังมานานเนื่องจากสองสถาบันมีระยะทางใกล้กันรมวอวได้เก็บข้อมูลปัญหาทะเลาะวิวาทมีการตั้งศูนย์แจ้งเหตุเฝ้าระวังระงับเหตุร้ายในสถาบันตนกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มกำลังดูแลเป็นพิเศษในวันที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งการป้องกันปัญหาเท่านั้นแต่ไม่ได้มุ่งแก้ที่วัฒนธรรมเพราะนักศึกษามีความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นค่านิยมในทางที่ผิดจึงต้องตัดปัญหาด้วยการย้ายสถานที่ไปที่อื่นลดการกระทบกระทั่งระหว่างสถาบันคู่ไปกับการปรับค่านิยมรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำตัดวงจรการสืบทอดที่ไม่ถูกต้องขณะที่ปัญหาการสื่อสารเรื่องการหยุดรับนักศึกษาปีหนึ่งนั้นเป็นความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารรมวอวไม่ได้บอกจะหยุดรับนักศึกษาแต่ให้ไปอยู่วิทยาเขตอื่นขอบคุณคำแนะนำนายชวนยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาพร้อมช่วยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่กรมธนารักษ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะช่วยประสานให้ขณะที่นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาชี้แจงว่าเรื่องการงดรับนักศึกษาปีหนึ่งนั้นข้อเท็จจริงคืออุเทรนถวายยังรับนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนเดิมแต่ให้บริหารจัดการเรียนการสอนสอดรับกับแผนการย้ายพื้นที่ของอุเทรนถวายที่นำเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วโดยเสนอให้ย้ายสถานที่ไปยังตัวเลือก3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี 2. สถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้และ 3. สถานที่ที่อุเทรนถวายแจ้งว่ามีผู้จะบริจาคให้จึงมีการปรับแผนการศึกษาใหม่เพื่อเปิดรับนักศึกษาในวิทยาเขตอื่นๆโดยให้อุเทรนถวายเสนอแผนให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่10กุมภาพันธ์นี้อว.กำชับให้อุเทรนถวายดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดการหาสถานที่เรียนใหม่ของอุเทรนถวายนั้นเบื้องต้นเตรียมไว้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี680ไร่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถถนนวิภาวดีรังสิตกทม 3. พื้นที่ที่มีผู้จะบริจาคให้อุเทรนถวาย24ไร่และ 4. พื้นที่ราชพัสดุจังหวัดสมุทรปราการ150ไร่โดยอว.ได้ประสานอุเทรนถวายเรื่องการจัดทำงบประมาณให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆต่อไปเผยตัวเลขค่าตัวนักเตะลิเวอร์พูลยุคคล็อปวันแรกถึงวันนี้พิสูจน์ชัดยอดนักปั้นหลังจากที่เจอเก้นคล็อปกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลประกาศลาออกจากตำแหน่งในสิ้นฤดูกาลเศษ2023ส่วน2024ล่าสุดทรานสเฟอร์มาร์เก็ตได้ย้อนดูมูลค่ารวมของนักเตะของสโมสรหงแดงปรากฏว่ามูลค่ารวมของนักเตะในทีมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหากย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่คล็อปเข้ามากลางเทอมในฤดูกาลเศษ2015ส่วน2016ต่อจากเบรนแดน
โรเจอร์จนพาทีมกวาดแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกแชมป์คาราบาวคัพแชมป์ FA ครับและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์คล็อปตัดสินใจแล้วรับงานคุมทัพ1บิ๊กทีมยุโรปหรือไม่ในซีซั่นหน้าเจอเก้นคล็อปที่ไม่ต้องใช้เรื่องอำลากระตุ้นแข้งลิเวอร์พูลเพื่อมุ่งสู่แชมป์สื่อดังเผยชื่อ2ตัวเต็งทำหน้าที่กุนซือลิเวอร์พูลแทนเจอเก้นคล็อปโดยมูลค่าของรวมของนักเตะที่คล็อปมีในวันแรกของการคุมทีมเพียงแค่ 375.25 ล้านยูโรและในเวลานั้นนักเตะที่มีค่าตัวสูงสุดในทีมคือโรเบร์โตเฟอร์มิโน่ค่าตัวสูงสุดที่35ล้านยูโรแต่วันนี้มูลค่ารวมของนักเตะเพิ่มขึ้นเป็น 868.4 ล้านยูโรและมีโดมินิกโซบอสไลและหลุยส์ดีอาสมีมูลค่าสูงสุดเท่ากันที่75ล้านยูโรรองลงมาคือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนที่มีมูลค่าอยู่ที่70ล้านยูโรโรเบิร์ตสันซึ่งคล็อปซื้อมาจากเฮาในปี2018ที่9ล้านยูโรปัจจุบันเพิ่มเป็น30ล้านยูโรและเคยสูงสุดถึง80ล้านยูโรส่วนเด็กปั้นอย่างฮาวีเอ็นเลตมีมูลค่าถึง30ล้านยูโรเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนขณะเดียวกันในส่วนของมูลค่าสโมสรที่เคยมีการรายงานก่อนหน้านี้ในปี2015สโมสรมีมูลค่า982ล้านเหรียญแต่ขยับไปถึง 5,288 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2023